แค่ลิปสติกแท่งเดียวจะห่วงอะไรกันนักกันหนาไม่มันอะไรอ่ะกุญแจเหรอนี่หน้าล่ะถึงได้ห่วงนักห่วงหนาที่แท้ก็มีอะไรอยู่ข้างในนี่เองอีไม่แกเสร็จฉันแน่พี่ติ่งทำไมหน้าพี่พี่ทาปากเทนใหม่อ่ะแบบทาปากใสฝออะไรอย่างเงี้ยแต่หมายว่ามันไม่เกินไปหน่อยหรอคะนั่นสิครับผมว่าเช็ดหน่อยไหมอ่ะทาเพลินไปหน่อยอ่ะแต่ลิปนี่มันนี่พี่เอาลิปของฉันไปใช้เหรอเปล่านะฉันไม่ได้ไปใช้สักหน่อยไม่ได้เอาไปใช้แล้วทำไมมันหมดแบบนี้สีมันก็สีเดียวกันนี่พี่ไม่มีมารยาทเลยนะทำไมหยิบของคนอื่นมาใช้แบบนี้อ่ะแล้วฉันบอกกี่ครั้งว่าลิปนี้ห้ามยุ่งแล้วแกจะหวงอะไรนักหนาก็นี่มันของฉันพี่อ่ะมีจิตสำนึกบ้างไหมโตมายังไงเนี่ยไม่ใจเย็นก่อนนะไม่เป็นไรหรอกมาแค่ลิปอันเดียวเองอ่ะพี่ไปซื้อใหม่ก็ได้นะคะนั่นน่ะสิแค่ลิปสติกแท่งเดียวฉันซื้อให้ใหม่ก็ได้หรือว่าในลิปนั่นมันมีอะไรไม่ตอบแบบนี้แสดงว่ามีเสือพามายไปซื้อลิปหน่อยรีบขัดแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน านางไม้ไม้มันเคยเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยว้าย คุณแจไปไหนอะพี่ติ่งว่าไงจ๊ะพี่ติ่งพี่เอากุญแจในลิฟต์ของไมค์ไปใช่ไหมใช่ฉันเป็นคนเอาไปเองแล้วฉันก็เห็นความลับของแกหมดแล้วไอ้ไมค์นี่พี่ติ่งถ้าเสือรู้เรื่องนี้เข้าอ่ะจะเป็นไงนะไม่นะพี่เอาเรื่องนี้ไปบอกเสือนะทำไมล่ะเรื่องดีๆแบบเนี้ยพี่ก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวไว้เจอกันนะจ๊ะพี่ติ่งแกเสร็จฉันแน่นางไม่ไม้ข่าวเนี้ยเสือได้ทิ้งแกแน่เสือเดี๋ยววันนี้ไม้ขอตัวกลับก่อนนะไม่ๆแล้วจะรีบไปไหนครับรีบไปไหนของเขาครับพี่ติ่งพี่มีเรื่องจะบอกเสือยุ่งอยู่หรือเปล่ามาเจอกันหน่อยสิได้ครับแต่ว่าเรื่องอะไรเหรอครับ
เดี๋ยวมาเจอกันก็รู้มาเจอกันที่บ้านในไม้นะครับพี่เสือมีอะไรหรือเปล่าพี่ทำไมถึงต้องนัดผมมาที่บ้านใหม่ๆด้วยอ่ะอ่ะนี่มันอะไรครับความลับของใหม่ๆนี่มันใหม่ๆไม่ใช่ผู้หญิงใหม่ๆไม่ไม่นี่มันหมายความว่ายังไงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอโกหกฉันมาโดยตลอดเหรอเสือเสือใจเย็นก่อนนะไปติ่งทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะฉันทำอะไรฉันก็แค่เอาความจริงมาบอกเสือเสือจะได้ไม่โดนคนแบบเธอสวมขาวไงผมไม่ได้โดนใบไม้สวมขาวหรอกครับหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าผมรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าใบไม้เขาเคยเป็นอะไรมาก่อนผมก็แค่รอเวลาให้เขามาบอกผมด้วยตัวเองแค่นั้นแหละเสือไม่จริงอ่ะเสือกินใบไม้มันเป็นผู้ชายนะมันไม่ใช่ผู้หญิงแล้วไงครับยังไงผมก็รักใบไม้อยู่ดีผมรักที่เขาเป็นเขาแบบนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยครับเสือมันดีกว่าพี่ตรงไหนทั้งตัวมันน่ะมีแต่ของปลอมเสือเสือมันแล้วก็พี่ดีกว่านะนี่ที่พี่ทำทั้งหมดล่ะพี่อยากให้ฉันกับเสือเลิกกันเหรอก็คงจะใช่นะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยุให้เราเลิกกันมาโดยตลอดครับตื่นมาก็อย่าลืมหาอะไรทานนะโอเคไม่ไม่ฮะเมื่อกี้พี่ไปห้างมาพี่เห็นเสือควงผู้หญิงคนอื่นด้วยเลยอะไรนะคะจริงๆนะเนี่ยเสียดายพี่ไม่ได้ถ่ายรูปมาไม่งั้นน่ะใหม่ๆคงได้หลักฐานไปด่าเสือแล้วเนี่ยฉันไปเดินโค้งผู้หญิงตอนไหนวะเพิ่งตื่นเมื่อกี้ใหม่ๆพี่ว่าใหม่ๆอ่ะเลิกคบกับพี่ติ่งเถอะไม่มีเพื่อนสนิทที่ไหนอ่ะมายุให้เพื่อนเลิกกับแฟนตัวเองเหรอนะแล้วก็อยากได้แฟนเพื่อนขนาดเนี้ยนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่จะคิดกับฉันแบบนี้อ่ะเพราะฉันเกลียดแกแกมันทำตัวหน้าหมันไส้ถ้าพี่เกลียดฉันพี่จะมายุ่งกับฉันทำไมก็ต่างคนต่างอยู่ไปสิใช่แล้วพี่ก็รู้ตัวเองไว้เลยนะว่าผมไม่มีทางเอาคนอย่างพี่แน่นอนจะไปไหนก็ไปเลยป่ะไปไม่ต้องมาเห็นหน้าอีกนะไปไกลเลยไม่เป็นไรเสือไม่ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอยากจะโกหกเสือนะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วอะเสืออยากให้ไม่มามาบอกเสือเองมากกว่าคือไม่กล้าบอกเสืออะไม่กลัวว่าไม่บอกเสือไปแล้วเสือจะทิ้งไม่ไปอะไม่อยากเสียเสือไปเหมือนที่เสียพ่อไปอะไม่เคยบอกพ่อแล้วพ่อรับไม่ได้อ่ะพ่อก็เลยทิ้งไม่ไปอ่ะไม่ก็เลยเลือกที่จะเก็บความลับพวกนี้ไว้ในกล่องใบนั้นน่ะไม่อยากเสียใจอีกแล้วอ่ะทำอะไรอยู่คะพ่อไอ้ลูกมันรักดีทำไมแกแต่ตัวแบบนี้ไปเลยนะฉันไม่มีลูกอย่างแกไปพ่อ
ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่อต่อแต่นี้ไปฉันไม่รู้อย่างแกไปไปไปเลยไปไม่เป็นไรนะไม่ไม้เสือเชื่อว่าในสักวันหนึ่งอ่ะพ่อของไม้ไม้จะต้องยอมรับในตัวไม้ไม้ได้แน่เดี๋ยวเสือจะคอยช่วยเองนะขอบคุณนะเสือขอบคุณที่ไม่โกรธแล้วก็ไม่รังเกียจไม้นะไม่เป็นไรนะยังไงเสือก็รักไม้ไม้อยู่แล้วไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเราก็รักคุณอยู่ดีมานี่มามานี่มาลองแล้วกันเก่งมากสู้ไปด้วยกันนะ